ัสดีค่ะพบกับแพรณชนกพิทักษ์ไตรรงค์วันนี้แพรจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPA ได้จับมือ Google ประเทศไทยร่วมเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัลหรือ Digital Citizenship ค่ะโครงการอบรมการใช้ดิจิทัลให้กับประชาชนครั้งนี้จัดขึ้นณจังหวัดชลบุรีเมื่อเดือนมิถุนายนนับว่าเป็นโครงการนำร่องหลังจากที่ทั้งสองพันธมิตรที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศไทยซึ่งปีแรกนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้นำชุมชนดิจิทัลเพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากให้กับชุมชนที่มีความพร้อมอีกทั้งมุ่ง4พื้นที่หลักอย่างพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC พื้นที่สมาร์ทซิตี้เชียงใหม่ขอนแก่นและภูเก็ตซึ่งหลังจากที่เราผู้นำชุมชนมีทักษะพลเมืองดิจิทัลจากการอบรมแล้วยังสามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางเว็บไซต์พลเมืองดิจิทัลอีกทั้งมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มทักษะดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างสามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลเมืองดิจิทัลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัลสามารถเข้าเยี่ยมชมออนไลน์ที่ www.thaidigizen.com ค่ะสำหรับ Good News 1 สิ่งดีๆเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมารอติดตามกันนะคะวันนี้แพรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ